สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขุดสุขคนจากกมาพบพอกับเอมมี่คือเก่านอกจากนอกคลิปนี้บ่ต้องบอกนอกจากว่าป้าเฮ็ดอีหยังสาวเอมมี่ก็ตามที่เห็นนี่ละจ้าอยากกินเผ็ดเผ็ดจ้ามื้อนี้แต่ว่าบ่มีบักฮงบักแตงบักอีหยังเลยจ้าอยู่ในเฮือนนี่นะมีแต่เส้นสปาเกตตีจ้าก็เลยกินสปาเกตตีแทนก็ได้นอกจากนอกนี่ละจ้ามื้อนี้พระเอกของเราก็คือสปาเกตตีนอกจากนอกแล้วก็มีกุ้งอยู่ในตู้แข็งเนาะค่ะเนาะก็เลยจัดเลยจ้ะพักกับก็มีตามมีตามเกิดนี่ละจ้ะก็มีกระถินเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็มีกระถินแน่ใบผักแพ้วเนาะจ้ะเนาะบักกระถินน้อยค่ะพ่อได้กินจ้ะแล้วก็พักสลัดอยู่ข้างบ้านเนาะจ้ะเนาะทุกอย่างปลูกเองจ้าโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้าแล้วเราก็เฮากะมาตํากันเลยเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งจ้าว่าไอ้มีสิตําออกมารสชาติใดกินได้บ่เนาะจ้ะเนาะมาลุ้นกันจ้าอันดับแรกก็สิใส่บักพริกค่ะพริกมื้อนี้สิใส่เป็นพริกเขาเอิ้นว่าพริกอีหยังบ่อันนี้เผ็ดเผ็ดเด้จ้ะลองเบิ่งค่ะคันเผ็ดหลายก็ใส่ผงชูรสเนาะหลายๆกิน3เม็ดจ้ะมื้อนี้กระเทียมค่ะ1หัวเนาะจ้ะเนาะเอ้าตำกันเลยเนาะจ้ะโอเคจ้าละเอียดแล้วด้วยจ้าเบิ้งสามีบ่อยู่ค่ะมื้อนี้ไปเฮ็ดงานเอ็มมีโอกาสกะตำกินเองเนาะจ้า โอ้กินบักพริกแห้งหลายจ้ะเอาสดๆเลยด้วยจ้าเนาะหลังจากนั้นเอ็มมีกะสิใส่บักเขือเทศจ้ะเอามือหยิบเนาะจ้าเนาะนี่แล้วค่ะใส่มือเลยของเฮาธรรมดาบักนาวจ้ะกินได้บ่เนาะมื้อนี้บ่ได้ตำแต่โดนแล้วจ้ะบ่ใส่เปลือกมันดอกมันสิเผ็ดเอ้ามันสิขมบักนาวจ้ะโอเคหลังจากนั้นของที่ขาดไม่ได้ชูรสค่ะผู้ใดบ่มักก็บ่ใส่เนาะจ้ะใส่น้ำตาลเอมี่ก็ลองเบิ่งค่ะคันมันบ่อันเผ็ดหลายก็ใส่อีกน้ำปลาจ้ะที่พรสบ่ได้รีวิวด้วยจ้ะจะว่าซื้อกี่ห่อนี่มาไว้ไปเลยเด็กกินอันนี้น้ำปลาร้าจะกี่ห่ออีหยังซื้อมาจากไทยตั้งแต่เดือนอันมกราคมแม่ค่ะก็เป็นกระปุกสุดท้ายจ้ะซื้อมาหลายกี่ห่ออยู่จ้ะโอเคหลังจากงานเอมี่กับซิมาตำก่อนเด้อจ้ะเด้อตำให้เข้ากันซัมมี่ก็กินได้แล้วเนาะเครื่องบ่หลายดอกจ้ะมาตำแห้งจ้ะยันมันกระเด็นเนาะเดี๋ยวมีสีซิมก่อนจักหน่อยจ้ะเสียบอยู่เดี๋ยวลองใส่อันนี้ลงไปเลยจ้ะเส้นสปาเกตตีเนาะโอ้คือหลายแท็กกินเบิดมาเนาะวันนี้ตำมันจ้ะโอ้สปาเกตตีลวกไว้ตั้งแต่มื้อเที่ยงจ้ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วเอ็มมี่ก็หิวค่ะแฟนเฮ็ดงานมาทันเลิกเนาะจ้ะเนาะตำแล้วๆก็ขอซิมค่ะจักหน่อยใส่ค่ะโอ้โอ้ล้นอันยุ่งๆยากๆให้ได้จ้ะเด้อเบิ่งลองซิมค่ะชิมค่ะเอ็มมี่ว่ามันจืดค่ะใส่น้ำปลาอีกเนาะโอ้เผ็ดผงชูรสอีกค่ะมาใส่น้ำตาลเด้อนัวแล้วค่ะนัวความนัวนัวแล้วชิมอีกจังหน่อยสุดยอดค่ะเห็นบ่ค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะวันนี้กุ้งลวกเนาะค่ะกุ้งลวกกุ้งพัดในกระทะตำอีกค่ะเพื่อที่จะให้น้ำปลาแดกเขา เขากับเส้นเนาะจ้ะเขากับกุ้งว่าวพิษจ้ะ
มาได้เอ็มมีสิใส่ใบอันผักแพรวน้ำเด้อจ้ะเด้อตำเนาะอันนี้ก็เอาไว้กินกับค่ะมันจะมีรสหอมตับเอามือนี่แหละค่ะหยิบเอากินหอมขนาดเลยค่ะว้าวส้มเองเนาะค่ะกินเองตำเองส้มเองชิมงานบะเด็กพ่อขยาวขยาวตายเอ็มมี่เนาะมือนี่ปูสาดเด้อจ้ะเด้อบ้านเอ็มมี่มันหลังหน่อยเนาะจ้ะห้องครัวก็มีอยู่ข้างล่างไม่อยากลงค่ะพื้นที่มันหน่อยกับอันนี้ล่ะนั่งล่ะกะเห็นหรือเปล่านี่ละจ้าตำสปาเกตตี้ยั่วๆเนาะค่ะเนาะสีจังไหนเนาะสีเบิ้งเบิ้งเด้อค่ะเทลงในจานเด้บัดนี้มืดแน่จังหน่อยจ้ะเปิดไฟพร้อมโอเคเรียบร้อยจ้ะจับจานให้งามจักหน่อยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิมาโซ่ให้เพื่อนๆเบิ่งไกลๆตามเอ็มมี่เป็นจังได้สิว่าล่ะรายการแล้วเอ็มมี่วะโอเคเสร็จแล้วค่ะส้มตำสปาเกตตี้ใส่กุ้งของเอ็มมี่นะจ๊ะเด้อเบิ่งเด้อจ๊ะเด้อฝีมือเอ็มมี่กลมน้ำกับบ่เห็นขนาดเนาะค่ะกล่องมันอยู่ตำเนาะจ้ะโอเคจ้ะเพื่อนๆจังใดกะติดตามคลิปต่อไปเด้อเอมี่สิกินโชว์เด้อจ้ะคลิปนี้เนาะกะบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายมื้อแล้วจ้ะเดี๋ยวชิลงให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้หายคิดฮอดคิดถึงกันแน่เนาะเว้าไปเองเนาะหลายคนอาจจะบ่คิดฮอดคิดถึงแต่ว่าเอมี่คิดฮอดเพื่อนๆเนาะจ้ะเนาะจังใดกะขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจจนเอมี่ตำสปาเกตตีแล้วพวกนี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ในเรื่องจ้ะเด้อไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากับคลิปกินตำอันกุ้งสดใส่สปาเกตตีเนาะจ้ะมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อนๆจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า